بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาพบกันกับการเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดร.อับดุลอะฮัดอับดุลกุดดูสนะซีรซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันอัลวาฟีนะเป็นสถาบันที่เอาใจใส่ในเรื่องการสอนภาษาอาหรับให้กับคนที่ไม่ใช่อาหรับมีประสบการณ์ในการสร้างคนพูดภาษาอาหรับมาเกือบ20ปีนะครับและด้วยกับการดูแลของบริษัทชะริกะห์กิมมะตุนเจาดะห์ลิตะอาลีมวะตัรบียะห์บริษัทที่เป็นแนวหน้าบริษัทแนวหน้าในเรื่องของการสอนและการอบรมโดยที่เรามีประธานกรรมการบริหารบริษัทนี้เนี่ยมาอยู่ร่วมกับเราด้วยก็คือท่านเชคอิบรอฮีมอัสมาอีลนะครับท่านเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการมาในครั้งนี้นะครับก็จะจากมุลลอใครรอนขอเราทรงตอบแทนครับวันนี้เราก็คงจะเริ่มหัวข้อของเรานะฮะเรื่องอิอญาซอัลกุรอานนะครับความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานฟะนัตฟัดดัลเชคนะอัลฮัมดุลิลลาฮิฮักกะฮัมดิฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามัลลานบียะบะอ์ดะฮ์อัมมาบะอ์ดฟะอัสอะลุลลอฮะอัซซะวะจัลอันยุฮัรริมาوجوهكم ووجوهكن عن النار وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته والبيوت والمساجد هي خير الأماكن في هذه الأرض إلى الله أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعاً في دار رحمته وفي جناته جنات النعيم قولوا آمين وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم ولكنا النية والذرية وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وجزاكم الله خيراً لحضوركم إلى هذه المحاضرةครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮะใช้กดูอาให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกนะครับและได้บอกกับเราว่ามัสยิดนั้นเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดบนหน้าพื้นดินณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเหมือนดังที่เราได้มารวมกันในสถานที่แห่งนี้เนี่ยขอให้เราได้ไปรวมกันณสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยให้เราได้ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของพระองค์แล้วก็ขอให้ลูกหลานของเราครอบครัวของเราเนี่ยได้ยืนหยัดอยู่ในหลักการของพระองค์เช่นกันนะครับบารักัลลอฮุฟีกุมมอฎูอีกะมาซะกะรัชชัยคอัลอิอ์จาซฟิลกุรอานิลกะรีมอัลลอฮุอัซซะวะจัลอัรซะลารุซุลันมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนอิลันนาสولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل نبي أعطاه الله عز وجل معجزات والمعجزات هي الأشياء الخارقة عن العادة لا يستطيع أن يأتي به البشر فكل نبي أعطاه الله عز وجل معجزاتنحاول نختصر حتى ما تكون يطول الله سبحانه وتعالى ได้ส่งรอซูลมาเนี่ยเพื่อมาทั้งมาแจ้งข่าวดีกับเราแล้วก็มาทําการเตือนเรานะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นึงว่าวะลักอดบะอ์ซนาฟีกุลลอุมมะติรรอซูลันอันอะบุดุลลอฮวะจตันิบุตตากูแท้จริงเราได้แต่งตั้งรอซูลมาให้กับทุกๆประชาชาติมาเพื่อทําการให้ผู้คนเนี่ยทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และทําการออกห่างจากสิ่งที่เป็นตอกูตและนบีทุกๆท่านเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ทุกๆนบีเนี่ยมีมุอ์จิซาตมุอ์จิซาตก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถนำสิ่งนั้นมาได้นะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ละนบีเนี่ยมีมุอ์จิซาตที่แตกต่างกันไปวะกุลลุนบีกานอัลลอฮุอัซซะวะจัลยุจรีอะลายะดัยฮิยุอฏีฮิซุบฮานะฮูมุอ์จิซาตمن جنس أي من أشياء ما امتاز به القوم فمثلا موسى عليه السلام في زمنه كان السحر على أشده
والسحرة كانت لهم مكانة عالية، فأعطى الله عز وجل نبيه وكليمه موسى عليه السلام معجزات يعني مثل السحر، لكنه ليس سحر، وأقوى من السحر. ولهذا السحرة لما رأوا معجزة موسى عليه السلام خروا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لماذا؟ لأنهم وصلوا غاية الغاية، أعلى درجة في السحر، وموسى عليه السلام تفوق عليهم، فعلموا بأنه ليست قدرة بشرية بل هي قدرة إلهية، فآمنوا بالله عز وجل. ทุกนบี อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา จะให้สิ่งที่เป็นมุอ์จิซาตเนี่ยในสิ่งที่กลุ่มชนกลุ่มนั้นเนี่ยเค้ารู้จักสิ่งนั้นกันดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในสมัยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามผู้คนเนี่ยได้มีความชำนาญกันในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของเซฮร์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮู วะตะอาลาก็ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยมีมุอ์จิซาตที่เป็นสิ่งที่เหนือสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์เพราะในเวลาที่ท่านนบีมูซาได้นำสิ่งนี้มาเนี่ยบรรดานักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ทั้งในคนต่างๆเนี่ยก็ได้ลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการยอมรับสิ่งที่ท่านนบีมูซาได้นำมาว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถนำมาได้วะอีซาอะลัยฮิสสลาม คานะฟีอัศรีฮิอัลอิห์ติมามบิตฏิบวะบิลอิลาจ فكان الأطباء لهم مكانة عالية، فأعطى الله عز وجل نبيه عيسى عليه السلام معجزات أقوى من الطب، أقوى من قدرة الأطباء على العلاج، فكان يبرئ الأكمه والأبرص الذي به البرص، أيضا الذي عنده عيناه فقد عينيه ولا يستطيع أن يبصر، فكان يمسح طبعا بإذن الله عز وجل، فكان يمسح فيبرأ بإذن الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وأيضا منها وتبرئ الأكمه والأبرص وتخرج وأيضا وتحيي الموتى بإذن الله، بل كان يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. فهذه خارج طاقة البشر، فأعطاه الله عز وجل معجزات من جنس الطب بل أقوى من الطب. تنبي موسى عليه السلام عيسى تنبي عيسى عليه السلام بالنبي تي الله تعالى ได้แต่งตั้งมาในยุคที่ผู้คนมีความเก่งกันในเรื่องของ การแพทย์และอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีมูซามีความสามารถในเรื่องของการที่สามารถที่จะรักษาคนที่เป็นโรคผิวหนังรักษาคนตาบอดด้วยการเอามือเนี่ยไปลูบที่ตาคนตาบอดแล้วก็หายและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความสามารถท่านนบีมูซาเหมือนที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะห์นึงว่าและท่านนบีมูซาเนี่ยสามารถที่จะรักษาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาได้แต่แน่นอนฮะบิอิซนิลลาห์ ด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับนบีในสิ่งที่เหมาะกับกลุ่มชนกลุ่มชนนั้นมีความชำนาญอยู่ในเรื่องนั้น طيب سؤال الآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي أعظم المعجزات التي أعطاها الله عز وجل إياه คำถาม ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีของเราเนี่ยอะไรคือมุอ์จิซาตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นมุอ์จิซาตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด نعم ما هي أعظم معجزة من يجيب يرفع يده ใครตอบยกมือเลยฮะ ما شاء الله شيخ طيب نعطي الفرصة للآخرين للإخوة والأخوات نعم ما هي أعظم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم طيب نعم ماذا القرآن طيب لماذا لا يكون شق القمر إلى قسمين أعظم معجزة ทำไมการผ่าดวงจันทร์เป็น 2 ส่วนเนี่ยจึงไม่ใช่มุอ์จิซะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด لماذا لا يكون الإسراء والمعراج أعظم معجزة
ทำไมการเดินทางในยามค่ำคืนแล้วการขึ้นสู่ฟากฟ้าไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยจึงไม่ใช่มุอ์จิซะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลิมาซาลายะกูนกะลามุลฮายวานาติอิลัยมิซลชะกวาอัลอิบลอะอฎอมุมุอ์จิซะห์ทำไมการที่บรรสัตว์เนี่ยมาพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นอูฐจึงไม่ใช่เป็นมุอ์จิซะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลิมาซาเพราะอะไรลิมาซากุลตุลกุรอานฮะอัลอานอจิบยาเชคเพราะอะไรครับอาจารย์ตอบเลยฮะالأستاذ علي الآن سيجيب نعم الآن من يجيب له جائزة ใครตอบมีรางวัลครับควักละเช็คควักละ الذي يجيب له جائزة نعم وأحضر هذه الجائزة إن شاء الله لا يعرف أحد يجيب حتى لا أعطيه الجائزة أخذ الجائزة لنفسي เขาบอกว่าคงไม่ต้องมีใครตอบได้นะเขาได้ไม่ต้องเอารางวัลให้ใครเอาเองไม่ أحد يعرفนะครับใครตอบฮะนามเรียกว่าอิจญาซุลกุรอานยับกอมินอายามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลายามิลกิยามะวะบะกียะตุลมุอ์จิซาตละมุอ์จิซาตอักมิลมุอ์จิซาตอื่นละวะบากิลมุอ์จิซาตชักุลกอมรإسراء والمعراج باقي المعجزات في عهده صلى الله عليه وسلم نعم أحسن إذن تستحق الجائزة تفضل يا شيخ أنا كنت أريد ترجع الجائزة لكن إذن نعم تفضل 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 إذن لأن معجزة القرآن باقية معجزات القرآن นั้นยังคงเหลืออยู่ موجود حتى في هذا المسجد มีอยู่แม้กระทั่งในมัสยิดนี้ก็มีอยู่ وبقية المعجزات انتهت في وقتها لكن نؤمن بها معجزات อื่นเนี่ยก็สิ้นสุดในเวลาของมันแต่ว่าเราก็ศรัทธาว่ามันคือมุอ์จิซะห์ طيب لماذا اعطى الله عز وجل نبيه معجزة القرآن ทําไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีมุอ์จิซะห์ที่เป็นอัลกุรอานطيب لماذا طيب ذكرنا موسى عليه السلام لأن كان عندهم السحر เราได้คุยถึงท่านนบีมูซาเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีเรื่องของไสยศาสตร์ وعيسى عليه السلام كان عندهم الطب فأعطاه الله أعلى من الطب ในสมัยท่านนบีอีซามีเรื่องของหลักมีเรื่องของความเก่งเรื่องของการแพทย์อัลเลาะห์ก็ให้ท่านนบีอีซาเก่งในเรื่องของการรักษา فلماذا أعطى الله نبيه أعظم معجزة هي القرآنและเพราะอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้ท่านนบีเนี่ยมีมุอ์จิซะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออัลกุรอานมันยูจิบละฮูญาอิซะใครตอบมีรางวัลไม่ใช่อุสตาดอาลีคลาส لماذا معناه ان كان هناك اهتمام في ماذا بشيء يتعلق بالقران หมายความว่าในตอนนั้นเนี่ยคงมีการเอาใจใส่กับสิ่งที่เกี่ยวพันกับอัลกุรอานมันยูจิบใครตอบครับلماذا؟ طيب أحد عنده تشجع لو الجواب خطأ بس حاول سأصحح الخطأ. طب بيت كم بالله هاي بيجام. أسهل الجواب. القرآن هذه أعظم معجزة يتعلق باللغة والفصاحة والبلاغة. والبيان والتأثير فلماذا كانت هذه المعجزة لماذا هل كان العرب يهتمون بهذه الأشياء في وقته القرآن เป็นสิ่งที่เอาใจใส่กับเรื่องสำนวนเรื่องวาหารเรื่องของการแต่งสำนวนที่สวยงามแต่ว่าในเวลานั้นแสดงว่าชาวอาหรับเนี่ยเขากำลังยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรฮะمن يجيب الآن خلاص تقريبا 50% أجبت. خلاص بقى 50% خلاص طابي لا. يقول لأنهم اشتهرون بالشعر. ما هي الأشياء وضح. وضح. تباي فهمك هو إيه؟ تنقلون ولا ها؟ يعني لماذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لماذا؟มุอ์จิซะห์ท่านนบีคืออัลกุรอานเพราะว่าตอยบซะอูจีบ
لأن العرب كانوا يهتمون بالشعر والخطب والكلام البليغ، وكانوا يقدسون الخطباء البارعين، وكانوا يقدسون الشعراء. نعم. هو شعب العرب เนี่ย เอาใจใส่กับเรื่องของการแต่งกลอนในเรื่องของการแต่งขุตบะห์แต่งบทความแล้วก็ชาวอาหรับเนี่ยจะให้เกียรติคนที่เก่งในเรื่องการแต่งกลอนคนที่เก่งในเรื่องของการคุตบะห์ได้อย่างสำนวนที่สวยงาม فكانت عندهم أسواق تقام مثل المهرجانات السنوية เขาจะมีการจัดงานเหมือนกับการจัดงานประจำปี مثل سوق عكاظ เช่นตลาดอกาซ فكان يأتي إليها الشعراء الكبار จะมีพวกนักกวีที่เป็นคนที่โด่งดังเนี่ยจะมาในตลาดนี้والخطباء แล้วก็คนที่คุตบะห์เก่งๆเนี่ยก็จะมา والناس يستمعون وينبهرون ويتعجبون และผู้คนก็จะมาฟังกันแล้วก็มีความแปลกใจกับการแต่งบทกลอนการคุตบะห์ที่สำนวนสวยงาม والأشعار القوية والبليغة كانوا يعلقونها في الكعبة แล้วก็กวีอะไรที่มีสำนวนสวยงามมีสำนวนโดดเด่นเนี่ยเขาจะเอาไปแขวนไว้ที่กะบะห์ ولهذا سميت عشرة أو عشر قصائد للعرب بالمعلقات العشر ด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงมีอยู่10โครงกลอนที่ถูกตั้งชื่อว่าเป็น10โครงกลอนที่เอาแขวนไว้ فأنزل الله عز وجل القرآن และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานอัลกุรอานลงมา وتحدى العرب كلهمแล้วก็เป็นการท้าทายชาวอาหรับทั้งหมดเลยอัลอินซ์วัลจินทั้งมนุษย์แล้วก็จินวะกาลละฮุมฟิลบิดายะฏลับมินฮุมมิซลัลกุรอานฟะกาลฟัลยะตูบิหะดีซมิซลิและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในขั้นแรกเนี่ยคือบอกให้พวกเขาเนี่ยแต่งมาให้เหมือนกุรอานสิฟะลัมยัสติอูไม่มีใครสามารถซุมมะฏลับมินฮุม10ซูเราะต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าให้เอามาสัก10ซูเราะفقال تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات الله تعالى ได้บอกว่าหรือว่าเขาบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่แต่งขึ้นมาเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เขานำสิ่งที่เหมือนกับกุรอานมาสัก10ซูเราะห์มาสตาอูเขาก็ไม่สามารถ فطلب منهم سورة واحدة الله تعالى จึงได้ขอให้เขาแต่งมาแค่ซูเราะห์เดียวوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة من مثله ถ้าหากว่าพวกเจ้าสงสัยอัลเลาะห์กล่าวในกุรอานว่าหากพวกเจ้าสงสัยในสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเนี่ยก็ให้นํามาสักซูเราะห์1ที่เหมือนกับกุรอาน فلم يستطيعوا เขาก็ไม่สามารถ فقال الله عز وجل อัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้กล่าวว่าقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا الله ได้กล่าวว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดถ้าหากว่าทั้งมนุษย์และจินทำการรวมตัวกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะนำสิ่งที่เหมือนกับกุรอานมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะนำมาได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมาช่วยกันในการทำสิ่งนี้ก็ตามวะลิฮาซาซุบฮานัลลอฮ์อิลายอมินาฮาซาคะซีรุมิมมันยุสลิมมินฆัยริลมุสลิมีนคุซูซันมินัลฆัรบมินอเมริกามินอูโรปะบิซะบับقراءتهم ليس القرآن بل ترجمت معاني القرآن فكيف لو قرأوا القرآن ด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงมีคนรับอิสลามกันมากมายด้วยเหตุที่เขาได้อ่านความหมายของกุรอานแล้วเขารับอิสลามแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าคนที่สามารถอ่านกุรอานภาษาอาหรับเข้าใจล่ะทำไมเขาจะไม่รับอิสลามมาซะลันอัซกุรฮาซาชัคซุนอะริฟูฮูฮาซาชัคซكان من الهند ونشأ في الكنيسة بسبب فقر والديه. เขาจะเล่าถึงคนๆหนึ่งที่เชคเขารู้จักว่าเป็นคนที่ต้องไปอาศัยอยู่ที่โบสถ์เพราะว่าพ่อแม่เขายากจน هذا الشخص
قرأ الإنجيل كاملا คนคนนี้เนี่ยได้อ่านอินจีลคือไบเบิลเนี่ยอ่านจนจบเลย أعطاه أحد الأشخاص ترجمة القرآن بلغته แล้วก็มีคนหนึ่งเอาความหมายภาษาความหมายกุรอานเนี่ยด้วยกับภาษาของเขาเนี่ยเอาไปให้เขาอ่าน فبدأ من سورة الفاتحة เขาก็เริ่มอ่านจากสุรฟาติฮะ ثم دخل في سورة البقرة สุรบะกะเราะห์ سورة البقرة بعد ألف لام ميم أربع آيات عن صفات المتقين เขาได้อ่านสุรบะกะเราะห์ 4 อายะห์ถึงคุณลักษณะของคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ثم آيتين عن الكفار แล้วก็2อายะห์เกี่ยวกับผู้ปฏิเสธ أصبح 7 آيات กลายเป็น7อายะห์ละ ثم 13 آية عن المنافقين แล้วก็มี13อายะห์ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนมุนาฟิก ثم جاء بعد ذكرالمؤمنين أو المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم الذين كفروا ثم المنافقين أول حكم في القرآن ต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาหลังจากที่ได้กล่าวถึงคนที่มีศรัทธามุมินแล้วก็กล่าวถึงคนที่เป็นกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธแล้วก็ได้กล่าวถึงพวกมุนาฟิกและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงฮุกมแรกในอัลกุรอานกับละฮาซิฮิลอายาตيعني في سورة الفاتحة وفي سورة البقرة من 1 إلى رقم 20 لا يوجد حكم ولا أمر من الله ในสุรฟาติฮะแล้วก็สุรบะกะเราะห์20อายะห์เนี่ยยังไม่มีคำสั่งอะไรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลย فأول أمر الخطاب فيه بقوله يا أيها الناس แล้วคำสั่งแรกคำสั่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลาย لم يقل يا أيها الذين آمنوا อัลเลาะห์ไม่ได้กล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลาย لأن الخطاب لجميع البشر เพราะว่าคำสั่งนั้นมาให้กับมนุษย์ทั้งหมดเลย هذا الشخص تأمل في هذه الآية وأسلم بعده مباشرة คนคนนี้เนี่ยได้ใคร่ควรถึงอายะห์นี้แล้วก็รับอิสลามตอนนั้นเลย نسمع إلى هذه الآيةเรามาฟังอายะห์นี้ ثم تترجم أنت يا شيخ عبد الشكور لا เดี๋ยวผมแปลให้ يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا عفوا هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكملعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قال حزتني هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا قال اهتز الفطرة التي في داخلي أوشكت أن تموت فأحياها الله عز وجلอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงทําการอิบาดะห์ต่อผู้อิบานของเจ้าซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่คอยละกอกุมพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้สร้างพวกเจ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ได้ให้พื้นดินนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ราบเรียบให้พวกเจ้าได้นอนได้อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างชั้นฟ้ามาให้กับพวกเจ้าและอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ประทานน้ําฝนลงมาให้กับพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็ให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยงอกเงยขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากน้ำฝนลงมาชายคนนี้ได้บอกว่าอายะห์นี้เนี่ยทำให้หัวใจเขาสั่นทั้งตัวเขาเนี่ยสั่นและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าฟะลาตะจอลูลิลลาฮิอันดาดะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็รับอิสลามหลังจากอายะห์นี้سبحان الله هذه كل قصة أخرى لمن أسلم بسبب القرآن. إيك رؤن راو نين سبب القرآن. أحد الغربيين
قرأ القرآن فقال سبحان الله هذا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك اسمه أقل من موسى وعيسى. قال لو كان هذا الكلام كلام محمد لمجد نفسه كما يفعله مثلا الملوك والرؤساء والأمراء، يريدون تظهر صورته، يظهر اسمه، أليس كذلك؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه محمد كم مرة صراحة؟ هنا سؤال فيها جائزة، كم مرة ذكر اسم محمد في القرآن صراحة؟ คนคนหนึ่งรับ إسلام ด้วยกับสาเหตุในการพิจารณาอัลกุรอาน เขาบอกว่าถ้าหากว่ากุรอานถูกประทานลงมาไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยมาจากมุฮัมมัดเองเนี่ย มุฮัมมัดคงจะมีการกล่าวชมเชยตัวเองในอัลกุรอานแต่ว่าเขาพิจารณาแล้วเขาบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีการกล่าวถึงมุฮัมมัดเพียงแค่กี่ครั้งเองท่านดร.ก็เลยถามว่าวันนั้นคำถามก็คือว่าใครรู้บ้างว่าในอัลกุรอานมีการเอ่ยชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกี่ครั้ง قليل طبعا قليل نوعي ما من يجيب مين خايف تطاب ميخب لا أحد مشكلة هذه ما يمين خايف نعم طيب أنا أعطيكم اختيار هل ورد دي خمي توليك هاي مرة كرانج نين مرتين سون كرانج أربع سي كرانج ستة هك كرانج مين توليك هاي لا نعم كم مرة؟ نعم الأخوات كم مرة ورد؟ مرة مرتين أربع ست نن صان سي هوك أي يلا ها من يجيب اختياري سهل هذا لماذا؟ مي خاي طاو خب خبو قومي طوليك هاي ngay لانيا طيب خلاص أظنهم لا يريدون أن أخسر فلا يريدون الجواب حتى لا أعطيهم جائزة. เขาบอกว่าคงไม่อยากจะให้ตัวเขาขาดทุนนี้เลยไม่ตอบกัน صحيح طيب إذن محمد صلى الله عليه وسلم لفظ محمد ورد أربع مرات فقط في القرآن. คำว่ามุฮัมมัดเนี่ยมีกล่าวในกุรอานแค่สี่ครั้ง وعيسى عليه السلام ورد 25 مرة تقريبا شوف النبي عيسى توقعوا من القرآن 25 مرة وموسى عليه السلام ورد تقريبا 130 مرة لقد شوف النبي موسى توقعوا بمعن 130 مرة فسبحان الله هذا دليل على أنه كلام الله فهذا الشخص أسلم بسببه แล้วนี่คือหลักฐานที่บอกให้เรารู้ว่าสิ่งนี้คือกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์แล้วชายคนนี้เนี่ยรับอิสลามด้วยเหตุนี้ طيب الآن نأتي إلى الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز في القرآن الكريم موضوع طويل وكبير ويدخل تحته موضوعات تفصيلية كثيرة ความอัศจรรย์ของอัลกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องที่ กว้างพอสมควรแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่อยู่ใต้เรื่องของความอัศจรรย์ของท่านกุรอานเนี่ยอยู่หลายเรื่องเลย فمثلا هناك الاعجاز اللغوي والبلاغي เช่นความอัศจรรย์ในเรื่องของภาษาเรื่องของสำนวนโวหาร هناك الاعجاز المتعلق بالاخبار عن الغيبيات แล้วมีความอัศจรรย์ในเรื่องของการบอกในเรื่องของสิ่งเร้นลับ وهناك الإعجاز العلمي الذي أثبته العلم الحديث قريباً. แล้วก็มีความอัศจรรย์ในเรื่องของความรู้ที่ปัจจุบันเราเพิ่งจะค้นพบแล้วก็ยืนยัน. وهناك الإعجاز التشريعي. แล้วก็มีความอัศจรรย์ในเรื่องของการวางบทบัญญัติศาสนา. نذكر ما تيسر منها نأخذ أولاً الإعجاز البلاغي واللغوي في القرآن. ประการแรกเรามาคุยถึงเรื่องของความอัศจรรย์ในเรื่องของหลักภาษาในเรื่องของสำนวนโวหาร طبعا هذا الموضوع ايضا طويل جدا العلماء الفوا فيه كتبا مستقله وطويله
แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวแล้วก็นักวิชาการได้เขียนหนังสือในเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มใหญ่แล้วก็ยาวมากLakin باختصار أذكر بعض الأمور أولا يعني لو تأملنا إلى الكلام العربي في كلام الله عز وجل نجد فيه هذه الحركات والسكون والشدات والتنوين وكل حرف في اللفظ لا يمكن أن يقوم حرف آخر مكانه وكل كلمة في الآية لا يمكن أن تحل مكانها كلمة أخرى نعم ในความสวยงามของภาษาอาหรับเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของทั้งตัวภาษาอักษรแล้วก็ตัวสระได้บอกว่าทุกอักษรเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาอักษรอื่นมาวางแทนได้และทุกคำในภาษาอาหรับเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาคำอื่นมาวางแทนได้อัลอาหรับ الذين كانوا يفهمون العربية على السليقة أحدهم خر ساجدا بعد سماع القرآن قال سجدت لعظمة هذا الكلام และอาหรับบางคนเนี่ยลงสุญูดหลังจากที่ได้ยินอัลกุรอานเพราะว่าด้วยความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานนี้مثال على هذا سؤال في القرآن الكريم جاء الظلمات بالجمع وجاء النور بالإفراد لماذا؟ هذه أيضا حكم مثل من البلاغة نعم. يقطع يعني في القرآن เนี่ย เวลา قال ظلمات قال ถึงความมืดเนี่ย ใช้พหูพจน์ หมายความว่าหลายความมืด แต่เวลา قال ถึงรัศมีเนี่ย ใช้เอกพจน์ คือหมายถึงว่ารัศมีเดียวمثلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. อย่างเช่น Allah سبحانه وتعالى ได้กล่าวว่า Allah تعالى ได้เอาบรรดาคนที่มีอีหม่านเนี่ยออกจากความมืดหลายๆอันไปสู่แสงสว่างอันเดียว. من يجيب نعم يا أستاذ علي من يعرف الجواب لماذا؟ เพราะอะไรครับ لأن طرق الضلال كثيرة. เพราะว่าช่องทางของการหลงผิดเนี่ยมีเยอะبينما طريق الهداية واحد. แต่ว่าเส้นทางในการได้รับทางนำเนี่ยมีหนึ่งเดียว. فجعل الظلمات جمع. จึงกล่าวถึงความมืดเนี่ยด้วยกับพหูพจน์. وجعل النور مفرد. แล้วก็กล่าวถึงแสงสว่างเนี่ยด้วยกับเอกพจน์หนึ่งเดียว. مثلا في سورة موسى والخضر عليه السلام. เช่นในเรื่องราวของท่านนบีมูซากับคาเดร์อะลัยฮิสสลาม. سأسأل سؤالا. เนี่ยเขาจะถามคำถามفي أي سورة ذكر الله تعالى قصة موسى والخضر عليهما السلام؟ ในสุรา อะไรครับ أسرع جواب. الله تعالى ได้กล่าวถึงนบีมูซากับนบีคิดร์เนี่ยในสุราอะไรครับใครตอบเร็วที่สุด نعم. ها؟ سورة الكهف. الكهف. قالت الكهف ها؟ طيب جائزة جائزة جل نعم تفضل. نعم. جائزة نعم. خلاص تعطي أو توصلها أحدهم يوصل لها خلاص إذن سورة الكهف في هذه السورة على سبيل المثال ماذا قال الله عز وجل موسى عليه السلام فعل ثلاثة أفعال صح خالف أولا ماذا فعل تنبي موسى ได้ปฏิบัติอยู่3สิ่งด้วยกัน خرق السفينة يعني أخذ لوحا من السفينة صح أول شيء หนึ่งก็คือทำการเจาะรูที่เรือ طبعا ما خرق خرقة كبيرة يعني كسر بعضها แค่ให้มันเจาะให้มันมีรู ثم بعد ذلك ماذا فعل ต่อมาเรื่องที่สองก็คือ قتل الولد ได้ฆ่าเด็ก ثم بعد ذلك ماذا قام ببناء جدار كان مائلا فبناه เรื่องที่สามก็คือท่านนบีมูซาทำให้กำแพงที่มันกำลังจะล้มเนี่ยให้มันตรงขึ้นมา فسبحان الله مثلا لما فعل الفعلة الأولى الخضر عليه السلام ماذا قال لقد جئت شيئا نعم فلما ركب السفينة الآية ماذا قال
لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا. نعم، من يكمل؟ لقد جئت شيئا إمرا. ممتاز. ثم لما قتل الولد قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. نكرا أقوى من إمرا. النكر يعني شيء مستعظم مستقبح مستنكر خارج عن العقل السليم. ماذا فعلت؟ قتلت غلاما. فانظر الأول إمرا، لأنه ما كان يترتب الغرق، ما غرقت السفينة وإنما جعل فيها عيبا. لكن الثاني إزهاق روح، فقال: لقد جئت شيئا نكرا. نعم، هذا أول. อันแรกนะครับมีการเอาใจใส่กับการไขควนในเรื่องราวนี้เนี่ยในเรื่องแรกตอนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพบว่านบีคอดิรเนี่ยทำการเจาะรูให้มันรู้รั่วและนบีมูซาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านได้ทำในสิ่งที่และในสำนวนกุรอานใช้คำว่าอิมรอในสิ่งที่มันเป็นเรื่องแล้วนะความหมายตรงนี้คือเป็นเรื่องแล้วแต่พอเวลาเรื่องที่สองเวลาท่านนบีคอดิรทำการฆ่าเด็ก นบีมูซาก็กล่าวโดยสำนวนที่หนักขึ้นมาอีกก็คือนุกรอเนี่ยหมายถึงคือสิ่งที่น่ารังเกียจมากที่สติปัญญาไม่สามารถที่จะรับได้นะครับ من منكم يحفظ سورة الكهف มีใครท่องจำสุรากาฟไหมครับ من يحفظ มีไหมครับมีใครท่องจำไหม لا طب من منكم يقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة มีใครอ่านสุรากาฟทุกวันศุกร์ไหมครับ ما شاء الله سعد علي وحيد أين البقية؟ فقط واحد رافع. اثنين. طيب إذا نسألكم الآن الذي يجيب له جائزة. خيطاب مي جائزة. أول خطأ فعله موسى عليه السلام ما هو؟ قام بيت راك تيتنا بموسى بطبات كه. طيب أول شيء غير مقبول فعله الخضر ما هو؟ سينغ. دخلنا قبل قليل. سينغ تيتنا بي خضر ده بطبات. تي نبي موسى رب مدى كه. السفينة خرق السفينة صحيح جارورة جميل قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ماذا بعد ذلك بعد هذه الآية ما هي الآية لانجاك أيانيك قال صحيح قال لا لا ليس بعد السفينة أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فماذا قال الخضر قال ألم أقل قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا أم ألم أقل إنك قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أم قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا افتحوا القرآن افتحوا القرآن افتح سورة الكهف القرآن سورة الكهف افتحوا سورة الكهف بعد أول اعتراض من موسى عليه السلام قال الخضر منبها أليس الشرط أنك لا تسألني عن شيء لانجاتي نبي موسى داي مي كان خد خان เนี่ย نبي خضر كلي بوك وا شان بوك لا ماشي لا وا وا يا يا ถาม อะไร فماذا قال موسى عليه السلام ماذا قال الخضر نعم يا أخالي ماذا قال قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ما قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ในตอนแรกเนี่ยท่านนบีขอดิษฐ์เลยบอกท่านนบีมูซาบอกว่าฉันไม่ได้บอกหรอกว่าเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะอดทนเดินทางไปกับฉันได้หรอก طيب ما أظن ما أعرف الآية الآن أعطيكم رقم الآية انظر سورة الكهف آية رقم 41 لا عفوا ليس 41 انظر إلى آية 67 هيدو سورة الكهف آية 67 آية 72 آية 72 72
آية 72 انظر الشيخ عبد الشكور ماذا قال بعد أول خطأ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لكن لما أخطأ للمرة الثانية وسأله قال قال ألم أقل لك فأضاف لفظة لك لأن الخطأ الثاني أشد من الأول พอเวลาผิดครั้งที่สองเนี่ยท่านนบีคอดีรก็บอกนบีมูซาว่าอาลัมอะกุลละกะมีคำว่าละกะเพิ่มมาด้วยฉันไม่ได้บอกกับเจ้าหรอว่าคือมีการสำนวนที่เพิ่มการเน้นย้ำขึ้นมาอีกจามีนตายมนัดกุรฮุนาอัมรุนทาลิธวานักตฟีบิฮาดะวานันตกิลอิลาอัลอันวาอัลอุคราลิลอิจาซิลอิลมีเรื่องที่3นะเรามาดูเรื่องที่3แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกเรื่องนึงที่เป็นความมหัศจรรย์ของกุรอานฮุวะลัมมาอะจาบฟิลอะคีรอัลคอดรอะลัยฮิสสลามกาลฮาซาฟิราคุวะบัยนีวะบัยนักซะอุนับบิอุกะบิตะอ์วีลมาลัมตัสตะอ์อัมตัสตะอ์ฟิลบิดายะมาลัมตัสตะอ์ฟิลอะคีรซาลิกะตะอ์วีลมาลัมตัสตะอ์อะลัยฮิซับรอและพอเวลาหลังจากเรื่องของการที่ท่านนบีมูซาท่านนบีคอดิสได้บอกว่าอันนี้คือเราจะต้องแยกกันแล้วฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าเราเนี่ยจะเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเดินทางร่วมกับฉันได้ لماذا لأن الأول موسى عليه السلام مستغرب فقال له ما لم تستطع زيادة المبنى زيادة في المعنىفكان موسى عليه السلام مستغربا فقال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع زاد حرفا وهو حرف التاء تس تين تاء سين تاء ثم طاء عين لكن لما أخبره وانتهى قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا لأن اتضح الموضوع فلا يحتاج إلى التأكيدในตอนแรกในสำนวนในตอนแรกตอนที่นบีมูซายังงงอยู่งงกับเรื่องของการที่จะต้องมาอดทนกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยยังงงอยู่สำนวนในตอนแรกเป็นตัสตะตยะหมายความว่าเป็นการเน้นย้ำเข้าไปเพื่อขจัดความงงท่านนบีมูซาแต่พอเวลาเรื่องราวมันได้กระจ่างแล้วชัดเจนแล้วไม่ต้องการเน้นย้ำแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาใช้สำนวนว่าตัสตะยะหมายความว่าเจ้าไม่สามารถหรอกไม่ได้มีการเน้นย้ำ طيب أيضا طيب نضيف هذه أيضا لما ذكر الخضر السبب في السفينة فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فالسفينة كان فيها خرق ظاهره شر فنسب إلى نفسه فقالفأردت أن أعيبها مع أنه كل هذا كان بأمر الله نعم ในเรื่องของสฟีนะเรื่องของเรือนะตอนที่ท่านนบีคอดิสทำการเจาะเรือเนี่ยเวลาเจาะเรือเนี่ยมองดูผิวเผินแล้วมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่มันไม่ดีแต่ว่านบีคอดิสเลยใช้สำนวนว่าอารัตตุอันอาอีบาฉันต้องการบอกว่าหมายความว่าคำสั่งนี่เนี่ยมาจากอัลลอฮ์แต่นบีคอดิสได้บอกว่าฉันต้องการหมายความว่าเอาสิ่งไม่ดีนี้เนี่ยมาว่าฉันเป็นคนทำฉันต้องการที่จะทำตำหนิมันยานีมากาลฟะอาราดัลลอฮุอันยูอีบะฮ์เขาไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ตาลาต้องการที่มันมีตำหนิแต่ว่าบอกว่าฉันต้องการที่ให้มันมีตำหนิมะอันนะฮูกานะบิอัมริลลาห์ทั้งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ตาลาฮาดะมินัลอะดับมะอัลลอฮ์นี่บ่งบอกถึงมารยาทที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮาดะอัยซันมิมมายัดคุลฟีอัลอิจาซิลบะลาฆีฟิลกุรอานอันนี้เข้ามาอยู่ในเรื่องของความมหัศจรรย์ในเรื่องของสำนวนอัลกุรอานطيب ناتي الى الغلام واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما كان فيه قتل فنسب الى نفسه فخشينا ส่วนเด็กเวลาที่กล่าวถึงเด็กเนี่ยท่านนบีคอดิสก็เช่นกันนะบอกว่าฟะคชีนาฉันกลัวว่าหมายความบอกว่าตัวเองเนี่ยกลัวในเรื่องของเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นเด็กไม่ดีأما الجدار فكان فيه بناء ليس فيه تخريب ليس فيه قتل فماذا قال أنسبه إلى الله قال وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك ما قال فأردت فأراد ربك أن يبلغ أشدهما
ส่วนเรื่องของการจัดกำแพงให้มันตรงแพงมันจะล้มใช่ไหมฮะจัดกำแพงให้มันตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและนบีคอดีสพอเวลาจัดกำแพงให้มันตรงเนี่ยและนบีมูซาสงสัยเขาก็บอกว่าฟาอารอดัลลอฮ์ฟาอารอดะร็อบบุกฟาอารอดะร็อบบุกผู้อวยบานของเจ้าเนี่ยมีความต้องการหมายความพอเวลาเรื่องดีเนี่ยเอากลับไปหาความต้องการของอัลลอฮ์ส่วนสองเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยบอกว่าฉันเป็นผู้ที่ทำإذا هذا الإعجاز البلاغي واللغوي في القرآن. أني كُ قام مسجّن في رّيّن كُ سَمْنُوَنْ بُوَهَانْ في القرآن. نأتي إلى الإعجاز المتعلق بالإخبار عن المغيبات عن الأشياء الغائبة عن الغيبيات. تني ما دو في رّيّن كُ قام مسجّن في القرآن في كان بُوَّد تُنْ سِنْ رِنْلَبْ. ففي القرآن الكريم إخبار عن قبل. العرب عن قصة نوح عليه السلام قصة طالوت وجالوت قصة مثلا موسى عليه السلام قصص أنبياء آخرين قصص عزير من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمور غيبية العرب ما كانوا يعرفون ในกุรอานมีการกล่าวถึงเรื่องราวที่อยู่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยนบีนูห์เรื่องราวของตอลูตเรื่องราวของยาลูตเรื่องราวท่านนบีมูซาเรื่องราวของบรรดาบีต่างๆเรื่องราวของอูเซรแล้วก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยชาวอาหรับไม่เคยรู้มาก่อนไอซ์นคำอัคบาร์อัลกุรอานอันอัลกัยบียาตอัลมาดีอัคบาร์อันอัลกัยบิลฮาซิรฟะมะซะลันมาซากานะยะฟะอลุลมุนาฟิกูนอัลกุรอานกานะยุคบิรวันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮยานันยะกูนุบะอีดันอันฮุมและเรื่องราวของการบอกในสิ่งที่สิ่งลึกลับที่อยู่ปัจจุบันในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองหมายความว่าเวลาพวกมุนาฟิกทำอะไรเนี่ยทำไมท่านนบีรู้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านนบีถึงพวกมุนาฟิกกิสซะตมัสยิดดิรารลัมมาบะนาฮุลมุนาฟิกูนอะรอดูฟิซซอฮิรอันนะฮาลิลอิบาดะห์วะฟิลบาฏินกานูยูรีดูนอันยัจตะมิอูลิยะตะอามารูอะลัลมุสลิมีนเรื่องราวของมัสยิดดิรารในการสร้างมัสยิดขึ้นมาเนี่ยในถ้าหากว่าเรามองดูคือเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างมัสยิดแต่พวกมุนาฟิกต้องการที่จะสร้างมัสยิดเพื่อเป็นสถานที่เขารวมตัวกันและก็วางแผนในการจัดการมุสลิมวะอะตออิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิยุศ็อลลียะฟีฮแล้วมาหาท่านนบีขอให้ท่านนบีไปละหมาดที่มัสยิดนั้นฮัตตายัคดะอูบะกียะตัลมุสลิมีนเพื่อที่จะให้บรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยได้สนใจกับเรื่องนี้ لكن الله أخبره في القرآن الكريم ومنعه من أن يصلي فيه แต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ห้ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ไปละหมาดที่มัสยิดนี้ وهذا موجود في سورة التوبة แล้วเรื่องนี้เนี่ยมีกล่าวไว้ในสูเราะห์ตะอูบะห์ أيضا أخبر القرآن عن الغيبيات الماضية والغيبيات الحالية وأيضا الغيبيات المتعلقة بالمستقبلอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงสิ่งลึกลับที่ผ่านมาสิ่งลึกลับที่อยู่ในยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีแล้วก็สิ่งลึกลับที่ยังมาไม่ถึงฟะมะซะลันอัคบะระอันนัรรูมะซะยันตัซิรูนอะลัลฟุรสอย่างเช่นในการที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าพวกโรมเนี่ยจะได้รับชัยชนะพวกเปอร์เซียวะฮาดะอัมรุนคอตีรุนตะฮัดดีกอยบมันยะอ์ลัมมันยันตัซิรอัลกุรอานจะซัมลิอันนะฟาริสهزمت الروم فارس عباد النار والروم النصارى كانوا أقرب إلى الإسلام ففرح المشركون بانتصار الفرس على الروم وحزن المسلمون هذا في العهد المكي ในยุคอาหดุลมักกีนะพวกเปอร์เซียเนี่ยได้รับชัยชนะกับพวกโรมเลยทำให้พวกมุชริกีนเนี่ยมีความดีใจว่าพวกเปอร์เซียชนะเพราะโรมเนี่ยเป็นพวกนซอรอพวกคริสเตียนอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้กล่าวว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยโรมจะมาชนะเปอร์เซียเลยทำให้มุสลิมมีความดีใจ فقال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين อัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะอัลิฟลามมีมว่าพวกโรมเนี่ยกุลิบะติรูมพวกโรมได้พ่ายแพ้และในเวลาอันใกล้เนี่ยหลังจากที่เขาได้พ่ายแพ้เนี่ยเขาจะได้รับชัยชนะوهذا الذي حصل بعد أقل من 10 سنوات. แล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากผ่านมาไม่เกิน 10 ปี.
طيب ننتقل بعد الإعجاز عن الغيبيات الإعجاز العلمي في القرآن الذي أثبته العلم الحديث في عصرنا هذه ต่อมาความอัศจรรย์อีกเรื่องนึงคือความอัศจรรย์ในเรื่องของความรู้ที่มีความรู้ปัจจุบันนี้เนี่ยมายืนยันสิ่งที่กุรอานได้กล่าวเอาไว้ فمثلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنمن خلال الريح يحصل التلقيح في أنواع من الأشجار ما معنى التلقيح أشرح لك الآن مثلا النخل يوجد ذكر وأنثى أليس كذلك نعم. هل الذكر النخل الذكر يكون فيه تمر لا وإنما يكون فيه الأنثى ويحتاج تقطع من هذا النخل الذكروتجعله في النخل الأنثى وتربطه يسمى لقاح مثل ما يحصل أيضا بين الكثير من الحيوانات أو من البشر أيضا كيف يأتي الولد فهذا اللقاح في النباتات ما تنبت هذه الأشجار إلا إذا تم اللقاح القرآن أخبر أن الريح أيضا تقوم بالتلقيح وهذا أثبته العلم أحيانا عن طريق الريحيصل الهواء من النبات الذكر إلى الأنثى ويتم التلقيح ويكون هذا النبات تثمر وتثمر ويكون فيه الثمر والفواكه อัลกุรอานได้มีการกล่าวยืนยันในเรื่องของการผสมเกสรด้วยกับลมลมมันจะพัดเอาเกสรเหมือนกับอินพัลลัมเนี่ยเราจะรู้มีต้นตัวผู้แล้วก็มีต้นตัวเมียต้นตัวผู้เนี่ยจะไม่ให้ลูกแต่ต้องทำการผสมเกสรเอาเกสรจากต้นตัวผู้เนี่ยไปผสมกับต้นอินทผลัมตัวเมียแล้วถึงจะมีลูกขึ้นมาในอัลกุรอานได้บอกว่าหนึ่งในการผสมเกสรเนี่ยก็คือการผสมเกสรด้วยกับลมที่มันพัดเกสรจากต้นหนึ่งในต้นไม้อื่นนะจากต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งและความรู้ปัจจุบันเนี่ยก็ยืนยันสิ่งนี้ طيب مثال ثاني ربما أوضح ตัวอย่างهل النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر وغاص في البحار ท่านนบีเคยขึ้นเรือไหมแล้วท่านนบีได้เคยดำน้ำไหม والله أعلم لا الله أعلم ท่านนบีไม่เคย مع ذلك في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان في البحر طبعا الطعم مالح جدا مع ذلك أخبر القرآن في البحر يوجد مثل السد مرج البحرين يلتقيان يلتقي في الظاهر كأنه مع بعض مع ذلك هنا الماء عذب وهنا مالح من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ในอัลกุรอานมีการกล่าวถึงว่าน้ำทั้งทะเลทั้งสองเนี่ยมาบรรจบกันแล้วก็จะมีสิ่งขวางกั้นว่าน้ำทั้งสองเนี่ยจะไม่มาทำการปะปนกันและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน وهذا أيضا وضحه الله عز وجل في قوله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج الله تعالى ก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยว่าน้ำที่มาเจอกันเนี่ยน้ำอันหนึ่งเป็นน้ำที่จืดบริสุทธิ์แล้วน้ำอีกส่วนหนึ่งที่มาเจอกันก็เป็นน้ำที่เป็นน้ำเค็ม أيضا في القرآن الكريم أخبر على أن الإنسان كلما ارتفع عن الأرض ينتهي الأكسجين ولهذاالذين يعيشون في الجبال وعندهم مرض الربو يعانون التنفس صعب القرآن ذكر هذا الشيء قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يقل الأكسجين من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم แล้วในอัลกุรอานได้มีการกล่าวให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เรายิ่งขึ้นไปที่สูงเนี่ยออกซิเจนมันจะยิ่งน้อยลงเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงว่าใครก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําการให้ทางนําเค้าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้หัวใจเค้าเบิกบานส่วนใครก็ตามที่อัลเลาะห์ไม่ให้ทางนําเค้าพระองค์ได้เปรียบเทียบว่าหัวใจของเค้าเนี่ยมันจะถูกบีบเหมือนกับคนที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าจะมีล طيب ايضا من الذي أخبر بهذا التفصيل النبي صلى الله عليه وسلم
بل في حديثه قال على أن الروح ينفخ بعد أربعة أشهر في الجنين แล้ว ใคร เป็น ผู้ ที่ บอก ท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะซัลลัม ว่า วิญญาณ นั้น จะ ถูก เป่า หลัง จาก ที่ ผ่าน ไป 4 เดือน ففي القرآن يا أيها الناس إن كنتم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا يعني بهذا التفصيل وبهذه الدقة بل في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ينفق بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر من الذي أخبره؟ นั้นกุรอานมีการกล่าวถึงการสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอย่างละเอียดอ่อนมีการบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาจากดินสร้างมนุษย์มาจากนุตฟะมาจากน้ำอสุจิแล้วก็เป็นก้อนเลือดแล้วก็เป็นก้อนเนื้อต่อมาอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ชีวิตเนี่ยได้มาอยู่ในมดลูกต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มนุษย์เนี่ยออกมาเป็นเด็กที่เกิดออกมาถามว่าใครผู้ที่บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการสร้างที่มาในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนี้เนี่ยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังกล่าวว่าในหะดีษอีกเช่นกันฮัลดะรัสอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัตติบท่านนบีเรียนวิชาการแพทย์มั้ยอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอุมมียันลายักเราะวะลายักตุบท่านนบีเป็นคนอุมมีที่อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ ولم يدخل للمدرسة ไม่เคยเข้าโรงเรียน بل لم يخرج من مكة إلا مرتين แล้วไม่เคยออกจากมักกะนอกจาก2ครั้งเท่านั้น إلى الشام مرة وهو صغير ไปดินแดนชามไปดินแดนชามในตอนท่านนบียังเล็กๆอยู่ไปกับลุง ومرة في تجارة لخديجة رضي الله عنها และครั้งนึงก็คือออกไปทำการค้าให้ท่านหญิงคอดีญะห์ إذن من أين أتى بمثل هذا แล้วท่านนบีเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาจากไหนطيب من الإعجاز أيضا الله عز وجل ذكر هذه البصمة كل إنسان بصمته مختلفة عن الآخر. من إعجاز القرآن كهو الله تعالى ذكر قال ถึง لاي نيو مือ تي نيو بونغ เนี่ย. فالله عز وجل في سورة القيامة قال لا أقسم بيوم القيامة. الله تعالى ذكر في سورة القيامة ว่า พระ องค์ سابان ด้วย กับ วัน قيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه.มนุษย์น่ะคิดนะว่าเราจะไม่เอากระดูกของมันมารวมกันอัลลอฮ์อัซซะวะญัลมากาลกาดิรีนอะลานัจมะอิซามะกาลบะลากาดิรีนอะลาอันนุซวียะบะนานะบะนานะฮูกะมากานะซะนุอีดะฟะมาบาลิลอิซามอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าพระองค์สามารถในการที่จะเอาสิ่งนี้เนี่ยกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นในการที่จะให้กระดูกกลับมาเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้ طيب ناخذ مثال اخير ตัวอย่างสุดท้ายأنت لا لما تذهب إلى الطبيب وتأخذ إبرة هل تتألم في البداية أم إلى آخر شيء؟ طبعا ในตอนที่เราไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอเอาเข็มฉีดยาเราเนี่ยเราเจ็บในตอนต้นหรือว่าเจ็บในตอนท้าย أجيب على هذا لا يوجد جائزة هذا الجميع يعرف เขาบอกว่าไม่มีรางวัลเพราะนี่รู้กันทุกคนแหละ نعم في البداية فقط أم إلى الأخير تتألمเราเจ็บในตอนเข็มทิ่มไปทีแรกหรือว่าเจ็บในตอนที่เข็มอยู่ข้างใน طيب من منكم اخذ المغذي هذا جلوكوز هذا من اخذ منكم اخر مره ใครที่เอาเคยฉีดวัคซีนฉีดยาฉีดอะไรในตอนสุดท้าย لما تبقى الابره هنا هل يتالم كل الوقت ام في البدايه ادخال الابره เวลาที่เข็มจะทิ่มเข้าไปเนี่ยเราเจ็บในตอนทิ่มเข้าไปตอนแรกหรือว่าเจ็บตลอดเลยยัลลาฮาดะซะฮัลจิดดันนี่ง่ายมากฮะอุสตาดอาลีฮะฮัลยะตะอัลลัมกุลลัลวักตัมฟิลบิดายะฮะนะอัมยะกูนยะกูนฟิลบิดายะฟิลบิดายะนะอัมซอฮีห์ลิมาซาลิอันนัลอัลัมยะกูนฟิลจิลด์วะบะอ์ดะซาลิกอัลลัฮัมลายะตะอัลลัมولهذا ذكر الله عز وجل عن الكفار الذين يعذبون قال كلما نضجت أي احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هو พอเวลาที่เราว่าในตอนเข็มทิ่มไปเนี่ยจะเจ็บแค่ในตอนทิ่มไปในตอนแรกไม่ได้เจ็บข้างในอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้แล้วว่าความเจ็บเนี่ยมันอยู่ที่ผิวหนังนะในที่พระองค์ได้กล่าวถึงบรรดาพวกกุฟฟาร์เนี่ยว่า
ุกครั้งที่ผิวหนังมันได้สุกมันได้ไหม้ไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็เปลี่ยนผิวหนังมาให้ใหม่เพื่อมาลิ้มรสความเจ็บปวดجميل طيب الان نذكر الاعجاز الاخير رقم الرابع وهو الاعجاز التشريعي اي اعجاز ما شرعه الله عز وجل للناس ทีนี้ความอัศจรรย์สุดท้ายของอัลกุรอานก็คือความอัศจรรย์ในเรื่องของการวางบทบัญญัติศาสนามาให้กับมนุษย์ طيب الان هل الاسلام الموجود في تايلاند يختلف عن الاسلام الموجود في مكه والمدينهอิสลามที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแตกต่างกับอิสลามที่อยู่ในมักกะกับมะดีนะห์มั้ยนะอ์มาวลาใช่หรือไม่ใช่ไหมไม่ไม่ลายมุมตาซตอยบฮัลอิสลามอัลมาวจูดอัลอานฟีไทยแลนด์กานมะซะลันมุคตะลิฟอันอัลลซีกานมาวจูดฟีอันนบีอันดฟีอะห์ดอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสซอฮาบะอิสลามที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยแตกต่างกับอิสลามที่มีในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคซอฮาบะห์มั้ยใช่มั้ยฮะนะอ์มูลา أنا ما أتكلم عن قوة الإيمان والصحابة الإسلام كالتشريع الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة والذكر هل كان نفسه أم مختلف เขาบอกไม่ได้พูดถึงว่าอีมานเข้มแข็งอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าบทบัญญัติเนี่ยมีการละหมาดการถือศีลอดการอะไรเนี่ยเหมือนกันมั้ยيقول شاي نعم نعم مختلف لا هل أعيد هل الإسلام الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن الإسلام الموجود الآن التشريع والأحكام والعبادات ترجم نسيت هو إسلام سمعي ท่านนบีกับปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันไหม لا أي نعم نفسه الإسلام เหมือนกัน إسلام เดียวกันإذن الإسلام صالح للعمل به في كل زمان ومكان مثلا لا يمكن أن نقول مثلا هذا الصلوات الخمس نحن في تايلاند لا نستطيع أن نصلي هنا البيئة مختلفة نحن فقط نصلي ثلاث مثلا الصيام في رمضان لكل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي شخص يقول والله أنا في تايلاند مثلا لا نستطيع أن نصوم هنا الجو حار صح يحتاج إلى صبر فصالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة ولكن الإسلام بن ساسنا تي مؤسوم كب منوط ني تك يك تك سمعي تك ستان تي بجن تنغ وان قياما لي أيضا ممن أسلم من غير المسلمين لما رأى إلى حكمة التشريع الإسلامي مي كون نب إسلام تي كون مشي مسلم نب إسلام نا หนึ่งในสาเหตุก็คือการที่เขามองมายังการวางบทบัญญัติของอิสลาม فمثلا الصلوات الخمس التي نصليها خمس مرات في اليوم والليلة نأتي نغذي أرواحنا ونقوي الصلة بالله عز وجل لأن الروح بحاجة إلى الغذاء كما أن الجسد بحاجة إلى الغذاء وغذاء الروح في عبادة الله عز وجل وأعظمها الصلاة. แล้วการละหมาดเนี่ยเป็นการละหมาดที่เราต้องการที่จะให้วิญญาณจิตวิญญาณของเราเนี่ยต้องการอาหารเหมือนการร่างกายของเราเนี่ยต้องการอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นวิญญาณของเราเนี่ยก็ต้องการสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอาหารทางใจให้เราเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการละหมาด فالإسلام وازن بين الجسم والروحอิสลามเอาใจใส่กับการชั่งทั้งเรื่องของวิญญาณแล้วก็เรื่องของร่างกาย ولهذا أيضا شرع الصيام لتقوية جانب الروح وما يتعلق بالجانب الإيمان จึงได้มีการวางบทบัญญัติการถือศีลอดเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเพื่อให้อีมานของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นفمن الحكم في الصيام أن المسلم لما يصوم ويجوع يشعر بآلام الفقراء والمساكين. من الحكمة ของการถือศีลอดเนี่ยก็คือคนเราเนี่ยพอเวลาที่เราหิวทำให้เราได้คิดถึงความเจ็บปวดของคนที่ยากจน. ما رأيكم شخص ما شاء الله الأكل متوفر ولا يجوع أبدا هل يشعر ما معنى الجوع؟
เราเห็นว่าไงคนคนหนึ่งที่เขามีการอาหารการกินครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเขาจะรู้สึกถึงการหิวโหยไหมฮัลยัชอุรบิมะอ์นัลจูอ์ฮัลยะอ์ริมะอ์นัลจูอ์ฮัลยะฮิสบิอาลามอัลฟุกะรอวัลมะซากีนเขาจะรู้จักคำว่าหิวไหมเขาจะมีความรู้สึกใช่ไหมความเจ็บปวดของคนยากจนไหมนะอามูลาฮัลยัชอุรฮาดะดายมันมาชาอัลลอฮ์มาวจูดอัลฮะลีบมาวจูดอัลอะกลมาวจูดอัลลอฮ์มมาวจูดبسكوت موجود دائما ياكل 24 ساعه هل يعرف معنى الجوع قوق اهان مي ครบทุกอย่างชามีนมมีอาหารทุกอย่างมีหมดจะรู้จักคําว่าหิวมั้ยนะมูลาฮัลยะอ์ริฟมะอ์นัลจูอ์มามะอ์นัลจูอ์จะรู้จักคําว่าหิวมั้ยดายมันยาคุลฮุวาหึกินกินอยู่ตลอดจะรู้จักคําว่าหิวมั้ยครับไม่ไม่ يعرف فالاسلام شرع الصيامحتى نعرف ما معنى الجوع وما معنى الفقراء والمساكين اسلام วางบทบัญญัติการถือศีลอดเพื่อเราจะได้รู้จักความหิวแล้วก็รู้จักคนยากจน جزاكم الله خيرا الخلاصه تكلمنا عن الاعجاز اربعه انواع الاول الاعجاز اللغوي والبلاغي ثم الاعجاز المتعلق بالاخبار عن الغيبيات ثم الاعجاز العلميوالاخير الاعجاز التشريعي ก็จะจากมุลลอฮ์ไคลอนนะครับเราได้พูดถึงการอิอ์จาซความอัศจรรย์ในเรื่องของหลักในเรื่องของภาษาสำนวนวหารความอัศจรรย์ในเรื่องของสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวทั้งสิ่งเร้นลับความอัศจรรย์ในเรื่องของสิ่งที่ความรู้ปัจจุบันมายืนยันความอัศจรรย์ในเรื่องของการวางบทบัญญัติของอิสลามوهناك كتاب جيد يصلح لغير المسلمين يتكلم عن الاعجازفي القرآن الكريم موجود بلغات عدة ومنها اللغة غالبا موجودة أيضا باللغة التايلندية فهذه فرصة أن نقرأ ونهدي هذا الكتاب لو بي دي اف إلى إخواننا من غير المسلمين มีหนังสือที่พูดถึงเรื่องของความอัศจรรย์อัลกุรอานเนี่ยที่เราสมควรที่จะเอามาอ่านแล้วก็ให้เป็นของขวัญกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมنعم جزاكم الله خيرا وشكرا لحسن استماعكم إذا كان أحد عنده إشكال أو سؤال فليتفضل وإلا أنا شاكر ومقدر لكم ขอ الله تعالى ทรงตอบแทนกับการที่เราตั้งใจในการที่จะฟังถ้าว่าใครมีคำถามมีอะไรที่จะสอบถามนะครับ طيب نختم إذن بهذه الأدعية أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل مجيئكموأسأل الله تعالى أن يرفع درجاتكم وأن يعطي الله عز وجل ما ترجون بل فوق ما ترجون وأسأل الله تعالى أن يصلح أبناءكم وبناتكم وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أموالكم وفي أبنائكم وفي صحتكم وفي دوركم وفي منازلكم وفي كل شيء تملكونه وأسأل الله عز وجلأن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد ครับเราก็จบกันด้วยกับดุอานี้นะฮะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูวะญะซากุมุลลอฮุค็อยรอน